วัสดีครับพบกับ Flex Direct อีกแล้วครับอันนี้เป็นจานที่2แล้วในเมนูสปาเกตตี้สำหรับคนที่คุมอาหารนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นทอมสปาเกตตี้ซอสขาวกุ้งนะครับฟังดูดีนะครับก็นี่ส่วนประกอบกันเลยนี้มีกุ้งบางคนถามว่าอ้าวแล้วไดเอทอะไรเงี้ยกินกุ้งได้เหรอกินกุ้งได้นะครับกุ้งเนี่ยอาหารทะเลพวกกุ้งปลาหมึกเนี่ยอย่าสับสนว่ามันไม่ได้ทำให้อ้วนคือในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็มีไขมันน่ะน้อยฟังดีๆนะแต่ที่เขาห้ามกินกันหรือเขาบอกคนรักษาสุขภาพไม่ค่อยกินกันเนี่ยเพราะว่าคอเลสเตอรอลข้างในคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ใช่พลังงานไม่ใช่อะไรที่ทำให้แบบเราอ้วนนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสทำให้เส้นเลือดอุดตันแต่หากเราแบบรู้จักรับประทานในปริมาณที่พอเพียงมีการออกกำลังกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคผมมีกุ้ง100กรัมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชีสผมเลือกมาที่เป็นแบบ 60% less fat หรือบางคนบางยี่ห้ออาจจะเรียกว่า trim non fat low fat อะไรก็ได้นะครับสังเกตพวกไอ้นี่ให้ดีดู nutrition fact ดีๆพยายามอ่านดูว่าอันไหนที่แบบให้โปรตีนเยอะให้ไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับเหมือนเดิมหัวหอมสับมะนาวไทยดำแล้วก็อันนี้เช่นกันเป็น low fat mayonnaise นะครับต้องสังเกตดีๆว่ามันต้องเป็น low fat mayonnaise แล้วก็อย่าโดนยี่ห้อบางยี่ห้อหลอกในการเขียนว่า low fat low carb low sugar นะครับให้อ่าน nutrition fact เสมอนะครับและสุดท้ายเส้นสปาเกตตี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับมาเริ่มจากเปิดไฟปานกลางนะครับรอให้กระทะร้อนนิดนึงสักครู่หนึ่งจะสังเกตว่ากุ้งเนี่ยก็จะมีการเตรียมไว้แล้วกับเส้นสปาเกตตี้นะครับลวกไว้เรียบร้อยแล้ว